สอนทำภาพนิ่งให้เป็นวิดีโอด้วยแอป TikTok มาดูตัวอย่างกันค่ะ วัสดีค่ะไน nice to meet you ค่ะคลิปนี้ครูนานก็จะมาสอนวิธีการทำภาพนิ่งให้เป็นวิดีโอในแอป Tik Tok ค่ะเราสามารถใส่รูปภาพได้หลายรูปมากๆนะคะแล้วเขาก็จะนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้กับเราที่ใส่เพลงเพิ่มลงไปได้ใส่ข้อความเพิ่มลงไปได้นะคะเราก็สามารถบันทึกลงในมือถือได้อีกด้วยค่ะหรือจะโพสต์ลงในแอป TikTok เลยก็ได้นะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเตรียมรูปภาพนะคะแนะนำา10รูปนะคะขึ้นไปและเตรียมแอป tiktok ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทาด้วยกันเลยค่ะเรามากดเข้าแอป tiktok ก,ก,กันเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกที่เครื่องหมายบวกค่ะเลือกคำว่า60วินาทีค่ะ แล้วก็มาเลือกตรงคำว่าอัปโหลดนะคะเสร็จแล้วค่ะให้เลือกตรงคำว่ารูปภาพเสร็จแล้วก็มาเลือกรูปภาพที่ต้องการกันค่ะแนะนำให้เลือกรูปที่สวยที่สุดมั่นใจที่สุดนะคะเด่นสุดไว้ด้านหน้าสุดค่ะอันนี้จะเลือกเป็นรูปนี้นะคะก็จิ้มรูปไปเลยค่ะ กดเลือกรูปไปนะคะ,ะในเลือกไปประมาณ11รูปนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเลือกตรงคำว่าถัดไปเห็นไหมคะว่าก็จะได้เป็นรูปภาพแบบนี้นะคะที่นี้ค่ะยังไม่เสร็จนะให้เราจิ้มตรงคำว่าวิดีโอค่ะ เห็นไหมคะรูปภาพก็จะกลายมาเป็นภาพนิ่งที่เป็นวิดีโอแล้วคะ่ะทีนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ข้อความลงไปได้คะ่ะจิ้มตรงคำว่าข้อความอ่ารีวิวความสุขนะคะสมบุรเนาะเราก็ใส่แคปชั่นที่ต้องการะคะ่ะเลือกฟอนต์ได้นะคะ อ่เราก็เปลี่ยนสีได้นะเราก็ใส่ขอบได้นะคะขอบพื้นหลังนะคะสมมติว่าเราก็เลือกจนอันที่เราชอบเนาะสมมติในเลือกแบบนี้นะคะกดคำว่าเสร็จสิ้นแล้วก็เอามาวางไว้ในคลิปวิดีโอของเราได้เลยค่ะ ใส่นะคะก็กดค้างที่ข้อความแล้วก็ลากไปที่คำว่าลบจะใส่สติกเกอร์ก็ได้นะคะจิ้มคำว่าสติกเกอร์อ่าเขาก็มีอีโมจินะคะมีสติกเกอร์ให้ค่ะอ่าเลือกอีโมจิก็ได้นะคะอ่าสมมติใส่หัวใจนะคะอ่าแล้วก็ จิ้มนะคะจัดวางตรงที่ต้องการได้เลยถ้าไม่ใส่นะคะก็กดค้างตรงสติกเกอร์นั้นแล้วก็ไปที่คำว่าลบค่ะต่อมานะคะเราสามารถใส่เสียงเพลงได้นะคะให้เลือกคำว่าเพิ่มเสียงอ่านะคะเราก็มาเลือกเพลงที่ต้องการได้เลยค่ะถ้าไม่ใส่นะคะก็จิ้มข้างนอกเนาะเสร็จแล้วนะคะถ้า จะบันทึกภาพนิ่งที่เป็นวิดีโอนี้นะคะลงในมือถือก็ให้เลือกที่คําว่าบันทึกก็รอเขาบันทึกสักครู่หนึ่งค่ะทีนี้นะคะถ้าจะโพสต์นะคะวิดีโอนี้ก็ให้เลือกที่คําว่าถัดไป เราก็สามารถที่จะใส่นะคะแคปชั่นนะคะรายละเอียดต่างๆได้สมมติน,นะคะในใส่คำว่ารีวิวความสุขเนาะอ่ะเราก็ใส่แคปชั่นลงไปนะคะเลือกหน้าปกได้อ่ะก็บันทึกนะคะเลือกได้แล้วก็บันทึกนะคะตะกี้ในจิ้มตรงคำว่าเลือกหน้าปกนะเสร็จแล้วค่ะเราก็ สามารถที่จะโพสต์ลงไปได้เลยนะคะจิ้มตรงคำว่าโพสต์ค่ะเรามาที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่คลิปวิดีโอของเราค่ะเท่านี้นะคะภาพนิ่งก็จะกลายมาเป็นวิดีโอแล้วค่ะสวยงามมากๆค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำภาพนิ่งให้เป็นวิดีโอในแอป TikTok นะคะก็คือง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์บอกคุนในได้เลยค่ะฝากกดติดตาม s u b s c r i b e ให้กับช่องในทูมิทู u ูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ